มากแบบนั้นขอปิดแอร์ก่อนขอปิดแอร์สักครู่นะครับรอผู้ชมสักแป๊บนะครับเพราะว่าเป็นการไลฟ์สดนะครับเป็นการไลฟ์สดแล้วก็การไลฟ์สดซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่ได้มีการถ่ายคลิปหรือว่าเป็นการเตรียมการถ่ายวิดีโอเพื่อลง YouTube ใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นการส่งงานซึ่งเป็นการส่งงานที่ทำตามโดยปกติของที่นี่นะครับเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับน่าจะเป็นที่แรกนะครับที่เวลาที่ทำการปรับแต่งรถยนต์นะครับเพิ่มสมรรถนะหรือว่าซ่อมแซมปรับปรุงนะครับเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นต่างๆเนี่ยถ้าคันไหนที่ผมมีเวลานะครับผมก็จะนำมาทดสอบจับอาการดูปัญหาเก็บงานนะครับเรียลไทม์ให้ลูกค้าทุกคันนะครับนะครับอย่างคันนี้เนี่ยนะครับเผื่อใครที่มาดูไลฟ์สดไม่ทันก็ลองไปดูย้อนหลังเอานะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ของผมเองนะครับหรือว่าช่องที่มีกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับของแจ่มแหลมจุงเบยเอาไปลงไว้นะครับคันนี้เนี่ยเป็น Civic FB Boy นะครับ Civic FB Boy นะครับออโต้นะครับรถวิ่งมาเนี่ย 100,000 โลแล้วนะครับลูกค้าเนี่ยอยากจะเพิ่มสมรรถนะนะครับก็ใช้ทางลัดก็คือการเซตเทอร์โบเป็นชุดคิดเทอร์โบ A/C นะครับซึ่งชุดเทอร์โบคิดเนี่ยนะครับโอ้โหเรียกง่ายๆว่าอย่างช่วงนี้นะใครก็เห็นว่าผมกำลังมีประเด็นกับคนบางคนอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาเป็นบุคคลซึ่งเคยดูถูกนะครับเคยดูถูกเหยียดหยามหรือการใช้คำแบบนี้นะครับว่า Honda มีเทอร์โบไม่ได้นะครับ Honda มีเทอร์โบแล้วพังแม้กระทั่งรถที่เซตเทอร์โบเนี่ยเขาเคยให้ร้ายกับรถ Civic รุ่นเนี้ย FB Boy เนี่ยเรื่องของการเซตเทอร์โบเนี่ยว่ายังไงก็มีปัญหายังไงก็ใช้งานไม่ได้ยังไงก็พังยังไงก็ไม่จบนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสดๆลองให้ดูนะครับว่ารถ Civic FB Boy ที่เนี่ยนะครับทำการปรับแต่งแบบเนี้ยนะครับน่าจะเป็น100คันแล้วน่าจะเป็น100คันแล้วนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็น Civic FB Boy HRV ซึ่งเป็นรุ่นที่นายคนเนี้ยเคยปรามาสดูถูกไว้เสมอนะครับว่าเป็นไปไม่ได้จนปัจจุบันเขาคงเลิกพูดเรื่องนี้ไปแล้วล่ะนะครับผมลองให้ดูสดๆอีกหนึ่งคันวันนี้ลูกค้ามาทิ้งไว้ตั้งแต่วันพุธนะครับตกลงกันไว้ว่าใช้เวลาในการติดตั้งปรับแต่งเนี่ยประมาณ3วันนะครับก็คือเริ่มงานทำงานวันพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับเสร็จวันอาทิตย์วันหยุดนะครับวันอาทิตย์วันหยุดแต่ก็ OT ให้ลูกค้าวันนี้ก็เรียกลูกค้ามารับรถแต่จริงก่อนที่จะรับรถเนี่ยรถคันนี้เนี่ยจบนะฮะอยู่ที่แรงม้าวัดที่เครื่องไดโน่เจ็ตนะครับวินเจ็ตนะครับไดโน่เจ็ตซึ่งเป็นไดโน่วัดแรงม้าที่ล้อนะครับไม่ใช่ที่เครื่องใครที่มาฟังคลิปนี้เนี่ยผมก็กำลังจะอธิบายนะครับให้ฟังแบบง่ายๆเพราะบางทีเนี่ยเวลาผมส่งงานเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรที่เป็นข้อวันนี้ลองดูอาจจะได้ความรู้ไปบ้างนะครับจากคนที่เป็นช่างจากอู่นะครับที่มีทีมงานดีๆนะครับJazz Gearธรรมดากำลังจะมีมือ2เข้ามา1คันนะครับมีคนถามเข้ามารอชมวันนี้บอกเลยรถสวยๆแต่งครบราคาไม่แพงรอชมครับ TK นะนะครับคันนี้จบไปที่206แรงม้านะครับแรงบิดเยอะหน่อย281อันนี้ถือว่าเยอะเกินไปนะครับนะครับถือว่าเยอะเกินไปนิดนึงแต่พยายามเอาลงแล้วมันไม่ลงนะครับดูกราฟแรงม้านะครับด้านล่างเนี่ยคือกราฟแรงม้าข้างบนคือกราฟแรงบิดนะครับจะอยู่ประมาณนี้คนสงสัยว่าทำแล้วเนี่ยเพิ่มเยอะไหมอะไรไหมนะครับม้าเดิมเนี่ยบนไดโน่นะครับลงพื้นอยู่ประมาณ125นะครับเซตเตอร์โบเป็น200แรงม้าก็เพิ่มมาประมาณ80ถึง70กว่าตัวแรงบิดเนี่ยเพิ่มเป็น100นะครับ100ประมาณ100ใครโทรเข้ามาวะนะครับประมาณ100นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองคือการลองเทสนะครับหรือการทดสอบงานเนี่ยหลังทำเสร็จเนี่ยนะ
คันนี้ผมก็เลยถือโอกาสเพราะว่ารถเนี่ยวิ่งมาถึง 10,000 โลแล้วก็หลายปีแล้วเราจะต้องดูความพร้อมอย่างอื่นให้ลูกค้าด้วยก็คือเรื่องของล้อยางช่วงล่างเบรกนะครับแล้วก็งานเนี่ยก่อนที่ลูกค้าจะเอาไปใช้จริงเนี่ยมันสามารถใช้จริงไหมลูกค้าบางคนก็ไม่ได้ขับรถแบบสมบุกสมบันการที่ผ่านมือผมเนี่ยผมเหยียบด้วยแรงม้าเต็มที่ทดสอบแบบเต็มที่เต็มกำลังของมันว่างานเราผ่านไหมให้เห็นจริงๆนะครับว่าผ่านไหมวิ่งจริงเป็นอย่างไรนะครับมีปัญหาอะไรไหมถ้ามันเกิดขึ้นมาเราจะได้แก้ไขก่อนที่ส่งมอบงานให้ลูกค้านะครับเพราะนั้นลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้เรื่องรถนะครับจับอาการไม่เป็นหรือไม่รู้ว่ารถตัวเองเนี่ยวิ่งยังไงวิ่งเท่าไหร่หรือคนอื่นเนี่ยก็จะไม่เห็นว่าเอ้ยจริงๆการทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีคลิปให้ไปเทียบนะครับกับรถเดิมๆที่ใช้อยู่ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยทดสอบอย่างอื่นเนี่ยอุปกรณ์คาบเกี่ยวภายในตัวรถให้ลูกค้าไปในตัวเพราะบางคนเนี่ยเอารถมาทำเครื่องแรงๆเนี่ยแต่ไม่เคยปรับปรุงในส่วนอื่นของรถยนต์เลยอย่างคันนี้ผมออกมาเดี๋ยวผมเจอหนึ่งอาการก็คือลูกปืนล้อหรือยางเริ่มหมดสภาพแล้วคือที่เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รับเงินทำสิ่งที่เขาจ่ายแล้วจบการที่ผมมาวิ่งทดสอบให้เนี่ยคือการที่ผมเสี่ยงชีวิตนะเสี่ยงชีวิตให้กับลูกค้าและกว่าที่จะหาที่ที่วิ่งปลอดภัยเนี่ยโดยที่ไม่เดือดร้อนผู้ใช้รถท่านอื่นเนี่ยมันยากเผอิญว่าอู่ผมเนี่ยอยู่ใกล้นะครับในถนนที่มันแบบไม่ใช่ถนนหลวงที่รถเยอะแยะนะครับเราก็จะพยายามที่ไปหาหลืบหาซอกหาถนนอะไรที่มันไม่เดือดร้อนชาวบ้านถ้ารถเยอะในระหว่างทางที่เราเดินทางไปเทสเนี่ยรถเยอะผมก็จะไม่ขับความเร็วเกินจนเกินไปนะครับอย่างคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะดูเรื่องของช่วงลงช่วงล่างด้วยเพราะผมขับออกมาอาการไม่ค่อยดีเราก็จะวิเคราะห์เบื้องต้นให้ลูกค้าอนาคตเนี่ยทำเครื่องยนต์แรงไปแล้วอย่างอื่นควรจะปรับปรุงไหมผมก็จะบอกให้ทุกคันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันสดๆนะครับคันนี้นะครับว่า FB Boy Auto นะครับ Turbo A-C นะครับวิ่งแบบไหนไปเราไปดูกันเดี๋ยวขอรัดเข็มขัดก่อนนะเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยรัดนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้แล้วอายุเยอะแล้วนะครับนะครับอ่ะเราไปดูกันนี่คือเสียงท่อนะครับของรถที่ผ่านการ Modify ขนาดนี้นะครับคันนี้บอกเลยว่าเรื่องของเกียร์นะครับไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะครับจากที่ผมจับอาการนะแล้วก็รถเยอะนะครับผมอาจจะลองได้แค่นิดๆหน่อยๆพอให้รู้เรื่องของอัตราเร่งนะครับนะครับออโต้ครับลองดูครับโอ้โหขึ้นเร็วไหมนะครับนี่คือการออกตัวอัตราเร่งเป็นไงฮะเดี๋ยวมาดูช่วงเร่งแซงก็จะอยู่ประมาณ101ส่วนใหญ่คนที่เร่งแซงจะใช้ความเร็วประมาณนี้นะครับในช่วงเร่งแซงนะครับลองดูนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้รถยนต์ที่ผ่านการโมดิฟายนะครับอย่างคันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นระบบเทอร์โบแคทาไรติกคอนเวอร์เตอร์นี่ไม่มีนะครับเราจะเห็นเช็คเอนจินที่เด้งขึ้นมานั่นคือการเตือนบอกนะครับว่าเอ้ยมีความผิดปกติซึ่งสมองกลของรถเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับมันฉลาดมากมันก็จะเข้าใจผิดว่ารถมีอาการผิดปกติซึ่งจริงแล้วเราได้เอาแคทาไรติกคอนเวอร์เตอร์ออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นท่อร่วม ID ที่เป็นของเทอร์โบเข้ามานะครับเพราะนั้นเนี่ยรถจะคงใช้งานปกตินะครับแต่โค้ดมันจะบอกเราซึ่งก็จะมีกูรูบางคนบอกอีกว่าถ้าจูรถเก่งจริงๆเจ๋งจริงๆคุณจะต้องปิดโค้ดพวกนี้ได้ใครปิดไม่ได้คือโง่คือไม่เก่ง Civic รุ่นนี้นะครับหรือ Jazz หลายๆคันที่ไปเสียเงินลบโค้ด
คุณก็จะเห็นว่าหลายๆคันเสียเงินไปแล้วรถที่ไม่ใส่แคทอะไรติดคอมพิวเตอร์นะครับหรือไปโมดิฟายท่อไอเสียมาเยอะๆลบไปแล้วมันก็โชว์อีกนะครับถ้าคนที่มีความรู้ลึกจริงๆจะรู้ว่ารถรุ่นพวกนี้มันไม่สามารถปิดโค้ดได้นะครับไม่สามารถปิดโค้ดพวกนี้ได้ต้องปล่อยนะครับต้องปล่อยครับนะครับต้องปล่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังมีหลายๆคนซึ่งไปได้รับความรู้แบบผิดๆนะครับไปได้รับความรู้แบบผิดๆมาก็ชมเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นรถบางรุ่นเช่น Civic FC FK ที่เป็นตัวเทอร์โบมาจากโรงงานพวกเนี้ยมันจะสามารถปิดโค้ดได้แต่จริงๆแล้วการลบโค้ดทิ้งมันเป็นวิธีที่ผิดนะครับถ้ารถมีปัญหาลบแล้วมันต้องไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าลบได้จริงแต่หลายคนเนี่ยนะครับที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้ก็คือไปเสียเงินลบโค้ดแล้วไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลยก็คือลบแล้ววิ่งไปสักพักก็ขึ้นอีกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหานะครับมันเป็นการหลบปัญหานะครับมันเป็นการหลบปัญหานะครับเพราะนั้นหลายๆคนดูคลิปผมแล้วพยายามทำความเข้าใจใครที่เคยไปเกิดกรณีที่รถแต่งรถโมดิฟายแล้วไปเช็คโค้ดแล้วเขาก็ลบโค้ดให้แล้วพอใช้ไปสักพักโค้ดก็ขึ้นอีกอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับคุณควรที่จะเข้าไปศูนย์บริการฮอนด้าหรือว่าอู่ซ่อมฮอนด้าซึ่งเป็นอู่จริงๆนะครับซึ่งเป็นอู่จริงๆให้เขาวิเคราะห์แล้วก็ให้เขาแก้ไขให้นะครับมันจะถูกต้องแต่อย่างเงี้ยเป็นรถที่มีการปรับแต่งเกินกว่าลิมิตนะครับของเครื่องมือหรือการแก้ไขจะจัดการได้นะครับลองดูนะอ่ะจะเทสให้ดูอีกสัก1ครั้งสั้นๆนะครับแล้วจะจี้ตูดกูทำไมล่ะครับนะครับผมจะทดสอบให้ดูสักแป๊บนึงในเรื่องของอัตราเร่งนะครับสักครู่ครับขอไปตรงที่ที่รถน้อยนิดนึงนะครับตอนนี้รถเยอะนะครับเดิมๆเลยไม่มีคำว่าแวนนะฮะที่นี่จะแบบนิดนึงสุภาพหน่อยนะครับกล่องที่ใช้ก็เป็นตัวนี้นะครับ Jadatech ซึ่งผมก็ถือว่าบุกเบิกร่วมกันมากับแบรนด์นี้เลยนะครับบุกเบิกร่วมกันมากับแบรนด์นี้เลยนะครับเป็นกล่องของคนไทยเองครับกล่องของคนไทยเองนะครับครับคันนี้เป็น Civic FB นะครับสักครู่เดี๋ยวจะลองให้ดูยาวๆนะครับใครที่รออยู่จะรอชมยาวๆกันไหมครับนะครับคือรถรุ่นใหม่ๆนะครับถ้ามีคนพูดกำลังพิมพ์มาในเรื่องของไฟโชว์เนี่ยรถรุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็นเทอร์โบมาโรงงานแล้วมีการโมดิฟายหรือรถยุโรปอะไรพวกเนี้ยมันจะสามารถเขาเรียกว่าปิดโค้ดได้นะครับเห็นกราฟแรงม้ากี่ตัวอ่ะนี่ครับไส้เดิมนะครับไส้เดิมทุกอย่างยังคงเป็นของเดิมหมดเขาเรียกไร้ข้างนะครับไม่ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของภายในเครื่องยนต์นะครับถ้ามีการโมดิฟายของภายในเครื่องยนต์ให้รองรับแรงม้าได้มากกว่านี้นะครับก็จะแรงได้มากกว่านี้อีกนะครับอันนี้เพียงชุดคิดเฉย
ดมาโอ้โหโคตรตื่นวิเคราะห์ให้ลูกค้านะครับเบรกมีปัญหานะครับนี่ฮะผมวิเคราะห์ให้แบบช่างนะฮะเบื้องต้นเลยเบรกนะครับจานเบรกคดนะครับคันนี้จานเบรกคดนะครับถ้าลูกค้าจะใช้ไปก่อนนะครับแนะนำก็คือเจียจานซะปรับหน้าจานนะครับไม่กี่ร้อยบาทแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกนะฮะเป็นเกรดเรซซิ่งนะครับประมาณ 2,000 หน่อยๆก็ใช้ได้นะครับหรือถ้าอนาคตมีงบนะครับก็เปลี่ยนเป็นชุดเบรกซะนะครับในส่วนของยางเนี่ยผมจับอาการเนี่ยนะครับเหมือนยางเนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะเก่าหรือเปล่าหรือตั้งศูนย์ไม่ดีหรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนะครับนะครับรถมีอาการสายๆนิดหน่อยในช่วงความเร็วสูงนะฮะในช่วงความเร็วสูงนะครับวูดอยู่ 0.4 ครับคันนี้นะครับเพราะว่ารถวิ่งเยอะแล้วนะครับเกือบแสนโลแล้วเราไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยได้ดูแลรักษารถมาดีแค่ไหนนะครับลูกค้าแต่ละคนก็จะมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์แตกต่างกันไปอย่างคันนี้ผมคุยประมาณครั้ง2ครั้งก็ถือว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการโมดิฟายรถสักเท่าไหร่ก็เลยนะครับจะแนะนำหลายๆอย่างที่ควรแก้ไขปรับปรุงนะฮะการดูแลรักษาสำหรับรถพวกนี้ก็น้ำมันเครื่องควรเป็นซินเทติก 100% นะครับซินเทติก 100% นะครับเขาให้เปลี่ยน 10,000 โลเราก็อาจจะเปลี่ยนเร็วหน่อยจาก 10,000 โลเราก็อาจจะย่นระยะเวลาลงมาเหลือสัก 5,000 นะครับสัก 5,000 การขับใช้งานนะครับอย่างเงี้ยใช้รอบตามมากแล้วก็แตะนิดเดียวนะครับรถก็เร่งแล้วเพราะว่าแรงบิดสูงเดี๋ยวผมรอนี้นะครับสักครู่นะครับจะลองออกตัวให้ดูอีกสักครั้งลองดูครับนะครับนะฮะกล่องไม่ใช่ครับคันนี้ก็คือมีกล่องไม่ได้รีแฟกนะครับคันนี้คือชุดเทอร์โบคิด A/C นะครับแล้วก็กล่องดาต้าเทคนะครับคือรถพวกนี้ต้องพึ่งกล่องนะครับรีแฟกไม่ได้นะครับรีแฟกความสามารถไม่พอนะครับต้องใช้กล่องนะครับที่เป็นกล่องแยกแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองออกตัวให้ดูอีกสักครั้งนะฮะก่อนที่จะจบการไลฟ์สดมาดูเรื่องของอัตราเร่งการออกตัวสำหรับเกียร์ออโต้ล้อใหญ่ๆนะครับว่าจะดีขึ้นแค่ไหนเทียบกับรถของท่านดูนะครับเบรกคันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับเบรกคันนี้ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นของผ้าเบรกอะไรก็ตามไม่รู้ว่าใส่อะไรอยู่นะครับไม่รู้ว่าใส่อะไรอยู่นะครับไม่รู้ว่าใส่อะไรอยู่ผมจะลองให้ดูนะครับสักครู่นิดนึงนะครับออโต้ครับเบรกนะครับดูเบรกนะครับระบบเบรกมีปัญหานะครับนะ
ครับระบบเบรกมีปัญหาสามารถให้ผมจัดการได้เลยนะคุณลูกค้านี่นะครับได้ยินเสียงเบรกไหมครับระบบเบรกไม่ดีนะครับผมทดสอบให้เรียบร้อยสำหรับเรื่องงานเครื่องงานเซตโบงานจูนจบครับรับรถได้เลยนะครับสวัสดีนะครับนะครับผมเป็นอู่เนาะนะครับตามนั้นงานก็ตามนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจบุ๋ยแล้วอย่าลืมนะจะขับรถเร็วอย่าให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับนิดนึงอย่าให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปหาที่ที่ปลอดภัยสวัสดีครับ